ูแลใครทุกกว่ากันทำไมคุณยายถึงนึกถึงพี่อุชอบพกาขึ้นมาล่ะคะคือจริงๆแล้วในประเด็นที่เราคุยกันวันนี้มันเป็นความทุกข์สาธารณะแล้วนะคะเพราะตอนนี้คนป่วยก็มากผู้ดูแลคนป่วยก็เริ่มจะป่วยไปด้วยแล้วเราก็เลยคิดว่าความทุกข์ที่เราเข้าไปเป็นเพื่อนได้เนี่ยก็น่าจะเป็นการเหมือนกับเราชวนคนที่อยู่ในสถานการณ์จริงที่นึกถึงอู้ชอบประกาศเพราะว่าอู้ก็เพิ่งดูแลคุณพ่อที่เพิ่งเสียชีวิตไปในฐานะของผู้ที่ดูแลผู้ป่วยแล้วก็เห็นผู้ป่วยก็คือคุณพ่อเนี่ยใช้ชีวิตอยู่พอสมควรนะคะอู้น่าจะมีประสบการณ์ตรงสำหรับการจากพรากแต่ก่อนจากพรากเนี่ยเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างงดงามอย่างไรเราจึงอยากให้อุลองแชร์ให้พวกเราฟังก่อนว่าในช่วงเวลาที่ดูแลคุณพ่อแล้วเนี่ยทุกข์ไหมลูกก็ต้องสารภาพว่าทุกข์ที่สุดในชีวิตเพราะว่าคุณพ่อพอดีคุณพ่อป่วยเป็นมีโรคปอดนะคะทั้งที่ไม่เคยสูบบุหรี่นะคะแล้วก็ลักษณะเหมือนคนสูบบุหรี่แล้วเป็นโรคปอดนะคะแต่ว่าอาการก็ค่อยๆทรุดลงในช่วงเวลา 3-4 ปีระยะหลังเนี่ยค่ะแล้วก็จุดสุดท้ายเลยก็คือการหายใจแย่ลงจนกระทั่งต้องหิ้วไปโรงพยาบาลแบบ emergency แล้วต้องใส่เครื่องช่วยหายใจตั้งแต่วันที่ใส่เครื่องช่วยหายใจจนถึงวันที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้ถอดอีกเลยนะคะเป็นเวลา4เดือนแล้วต้องเข้า ICU ตลอดทั้ง4เดือนนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวได้มีโอกาสเตรียมใจนะคะการที่เราได้ดูแลใครสักคนหนึ่งที่เรารักแล้วเราก็ได้ใช้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะทุ่มเทเหนื่อยไหมคะคนดูแลเหนื่อยไหมคะจริงๆอยู่โรงพยาบาลนะคะICU เขาก็ให้เยี่ยมได้แค่วันละ2ช่วงมันก็เหมือนจะไม่เหนื่อยแต่ด้วยความที่เรารู้ว่าคุณพ่อเป็นคนกลัวเขาเรียกอะไรคะกลัวหมอกลัวการนอนโรงพยาบาลและเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่คนเดียวแล้วพอนอน ICU ซึ่งเขาให้เยี่ยมได้เป็นช่วงๆเราก็เลยคุยกันลูกๆว่าเราจะไม่ยอมให้มีช่วงไหนเลยที่ไม่มีคนเยี่ยมค่ะความเหนื่อยก็คือเราจัดเวรกันเพื่อที่จะมีคนไปเยี่ยมคุณพ่อทุกวันละ2ครั้งอ่ะค่ะตอนช่วงเที่ยงนะคะจนถึงบ่ายๆแล้วก็อีกทีก็คือช่วงเย็นจนถึงค่ํามันก็ทำให้จังหวะการวิ่งไปวิ่งมาในการทำงานเนี่ยมันเป็นหย่อมๆแล้วมันก็กระทบกระเทือนชีวิตประจำวันและการทำงานของเราความเหนื่อยคือการจับคิวค่ะแล้วก็การที่เรารู้ว่ามันเป็นการนับถอยหลังนะคะตรงเนี้ยมันเหนื่อยมากเพราะว่ามันค่อยๆดูดพลังงานเราไปทุกวันมันเลยทำให้เรารู้สึกว่ามันหนักแล้วพอตอนหลังมาวิเคราะห์ตัวเองก็เลยพบว่าความกลัวต่างหากเป็นต้นเหตุของความเหนื่อยเพราะแค่วิ่งไปเยี่ยมผู้ป่วยใน ICU มันไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยนะคะเพราะมันไม่มีการคิดหรือความวิตกกังวลซึ่งตัวนั้นนะคะเป็นตัวสำคัญมากค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีนะจ๊ะในกรณีที่เป็นตัวแทนผู้ดูแลมีการจัดคิวเรื่องการแต่งมือแล้วก็เรื่องการเห็นเวลาเหลือสักโลเราต้องจัดการกับความป่วยยังไงที่ผู้จัดการกับความป่วยก็ต้องบอกคนที่อยู่ในคลับเฮาส์ทุกคนนะคะคืออุเป็นลูกศิษย์คุณแม่สัญชลีนะคะแล้วก็ช่วยงานที่เสถียรในฐานะอาสาสมัครมาเนี่ยปีนี้ปีที่20เพราะฉะนั้นก็เดาได้แหละว่าดิฉันฟังเทศมาเยอะมากคือว่าการเยอะมากไม่ได้มีคุณแม่คนเดียวที่สอนโอ้ยยิ่งสมัยแรกๆตอนมาช่วยงานคุณแม่ใหม่ตอนทำรายการนี่แหละชีวิตใช่ไหมคะดิฉันเป็นพิธีกรรายการธรรมะโอ้โหตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะคุณแม่ก็จะไปกราบนิมนต์พระอาจารย์ระดับเกจิโอ้โหที่เป็นนักสอนนักเทศเนี่ยมันเลคเชอร์ดิฉันแบบเดียวๆอ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆเป็นคนมีบุญวาสนาสูงมากนะในการที่จะได้รับการสั่งสอนธรรมะแต่ด้วยความที่เราโง่ค่ะมีคนสอนเก่งมากระดับชาติแต่ดิฉันก็รับได้แค่กระพี้เล็กๆน้อยๆแต่ด้วยความที่มันนานละมัน20ปีละเคยตามคุณแม่ไปดูแลคนไข้นะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนสาวิการศึกษาลายตามปริญญาโทซึ่งเขาสอนเรื่องชีวิตและความตายอันนี้คือ turning point เลยเพราะว่าตอนที่เรียนเนี่ยมันมีการฝึกปฏิบัติในลักษณะ role play ว่าถ้าเราจะตายเนี่ยเราจะได้เข้าใจความรู้สึกเราแล้วก็การไปดูแล
การทำให้บรรยากาศที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นความสุขสำหรับเขาและเป็นความสงบสำหรับเขาไม่ใช่การยื้อไว้สำหรับเราค่ะคุณแม่พอมันเปลี่ยนเป้าหมายเป็นสำหรับเขาอะไรก็ตามที่มันเป็นสำหรับเราเราจะรู้ตัวทันทีเลยเช่นเราเสียอกเสียใจเราไม่อยากให้พ่อตามเราผิดปกติในใจเราจะรีบถอยออกมาจากตรงนั้นแล้วก็จัดการตัวเองก็คือให้รู้ทันว่าตอนนี้เรากำลังจะดึงเข้าแล้วนะพอเรารู้ปุ๊บเราก็เราไม่ยอมรับดีกว่าเราก็แค่แบบนั่งนิ่งๆแล้วก็แบบยอมรับว่าความตายมันต้องมีเงินทุกคนเรายังโชคดีนะที่เรายังรู้ว่าคุณพ่อจะตายแม้แต่ว่าเรายังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนใจแล้วเราก็รู้ว่าเราจะต้องรักษาจิตของเราให้สงบที่สุดเพื่อให้ทุกครั้งที่เราเข้าไปเยี่ยมคุณพ่อเราได้ส่งคลื่นพลังงานที่เป็นความสุขค่ะอันนี้ค่ะคีย์เวิร์ดเลยค่ะถ้าหนูไม่มีความสุขหนูไม่ไปอยู่ข้างๆเตียงค่ะแล้วหนูก็เริ่มสะกิดคนที่อยู่ข้างๆเตียงที่เริ่มปล่อยพลังงานความทุกข์ให้คุณพ่อออกมานั่งคุยกันแล้วก็โหดมากด้วยการบอกว่าถ้าจัดการตัวเองไม่ได้ไม่ต้องเยี่ยมเพราะว่ามันเป็นการเยี่ยมที่ยิ่งทำให้คนไข้ได้แย่ลงซึ่งด้วยความรักที่ทุกคนมีต่อคุณพ่อเราสามารถทำได้ค่ะเราสามารถจัดการตัวเองได้อย่างรวดเร็วค่ะคุณแม่กำลังจะถามคุณอีกนะว่าแล้วเราได้บอกเตือนแม่แล้วก็ถูกบอกดีๆหรือไม่ว่าพลังงานของเราเนี่ยมันสำคัญมากเลยสำหรับคุณพ่อแล้วพ่อสงบแม่ได้คุณพ่อใส่สงบสงบที่สุดเลยค่ะหนูยังจำภาพตรงนั้นมันกลายเป็นว่าพอเราสามารถอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วเห็นคุณพ่อแลนดิ้งแบบสงบคืออู้เนี่ยพ่อตายแต่อู้สมปรารถนาฟังดูแล้วร้ายมากเลยนะคะคือเราไม่ได้สมปรารถนาที่พ่อเราตายเราเสียใจแต่เราแยกความเสียใจไว้อีกแอคเคาท์นึงแต่อีกแอคเคาท์นึงคือเรารู้ว่าเรามีโอกาสสุดท้ายที่เหลืออยู่คือการทำหน้าที่ส่งท่านแล้วสมปรารถนาเพราะเราสามารถส่งท่านได้ถ้าอู้ให้คะแนนเต็มร้อยเนี่ยอู้ว่าน่าจะ98แบบนี้คือคุณพ่อเนี่ยเนื่องจากติดเชื้อในกระแสโลหิตนะคะสุดท้ายก็เลยค่อยๆเสียชีวิตแล้วใช้เวลาตั้งแต่ติดเชื้อแล้วหมอพยากรณ์ว่าเป็นเชื้อดื้อยายังไงก็ต้องเสียชีวิตเนี่ยอู้มีเวลาตั้ง3วันค่ะแล้วช่วงที่จะหมดลมหายใจเนี่ยเป็นช่วงที่หมอบอกว่าที่กระจองความดันเอเวอร์ติงเนี่ยนะคะมันจะค่อยๆสโลว์ดาวน์ลงนะแต่ใช้เวลาในการสโลว์ดาวน์ตรงเนี้ยนานมากประมาณ10กว่าชั่วโมงแล้วก็เสียตอนเกือบ 5:00 นะคะ 4:49 แล้วเราก็ลูกทั้งหมดเลยนะคะเกือบทุกคนเลยก็อยู่ล้อมรอบเตียงตลอดเวลาจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายซึ่งมันช้าค่ะมันเหมือนในหนังไซไฟที่แบบว่าหุ่นยนต์แล้วแบตกำลังจะหมดนะคะแบบค่อยๆตี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 หายไปเนี่ยค่ะก็เลยไม่ได้เศร้าตอนนั้นแล้วเราก็เปิดเสียงสวดมนต์เบาๆสลับกับเชิญระฆังแล้วช่วงท้ายสุดเลยที่ชีพจรเหลือแค่20อู้ก็คืออู้นั่งสมาธิตั้งแต่2:00จนถึง4:00แล้วนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ลูกที่อยู่รอบเตียงได้กระสับกระส่ายเราก็เลยในห้อง ICU ค่ะก็เลยเอากระดาษเนี่ยกระดาษที่สิบพิมพ์เนี่ยค่ะคือนั่งสมาธิกับพื้นแล้วก็ไม่พูดกับใครพอเรานั่งทุกคนก็นั่งเหนื่อยแล้วพอถึงช่วงท้ายที่เรารู้แล้วว่าความดันเหลือแค่20แต่พยาบาลบอกแล้วว่าต้องลงเหลือ0แล้วเมื่อถึง0แล้วเนี่ยต้องไม่ให้มีคลื่นกระดุกกระดิกเลยนะคะต้องให้เวฟแบบนิ่งจริงๆแล้วเราก็รู้ว่าตรงนั้นก็โมเมนต์สำคัญมากเลยว่าช่วงที่กำลังจะเปลี่ยนเทปค่ะตอนนั้นอะต่างหากนั่นคือทั้งหมดที่เราเตรียมการมาอู้ก็เลยพอถึงช่วงนั้นก็เลยชวนทุกคนสวดมนต์ออกเสียงไปพร้อมกันเบาๆเราสวดยาวกันประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะจนกระทั่งแบบถึงศูนย์แล้วเนี่ยแต่คือแต่เวฟยังไม่นิ่งก็สวดต่ออีก15นาทีเลยคุณแม่เพราะฉะนั้นอู้ไม่มีอะไรติดค้างสำหรับการสวดคุณพ่อเลยค่ะที่เราอยากทำต่อไปจริงๆระยะหนึ่งเพื่อตัวเราเองตอนที่เราความเพื่อคุณพ่อเราก็ทำอย่างสำคัญอยู่ขณะการที่เราได้ทำต่อไปอีกหน่อยแล้วนะเราได้เยียวยาตัวเองด้วยแล้วหมอบอกท่านครอบครัวท่านแม่ก็สมบูรณ์ด้วยใช่ไหม
สียใจสะเทือนใจร้องไห้แค่แรงแรกแล้วหลังจากนั้นก็ทำใจได้ตลอดเลยค่ะแล้วก็มาอีกทีนึงคือตอนงานศพเสร็จแล้วก็เริ่มมีอาการซึ่งตรงนั้นเนี่ยค่ะพอเราฝึกปฏิบัตินะคะเราฝึกที่จะดูใจเราแล้วเรามีประสบการณ์ในการฝึกที่จะเยียวยาความเจ็บปวดของคนอื่นตัวนี้ก็เป็นประโยชน์อีกเพราะว่าถึงเวลานั้นอุ๊ก็ตั้งหลักเลยที่จะเยียวยาความเจ็บปวดของแม่ซึ่งเดี๋ยวก็จะมีที่ถือตั้งครั้งรอบเลยค่ะก็ในครั้งหมดแล้วนะคะความเหนื่อยหลายคนก็ในประโยชน์นะคะจากการที่แชร์วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราได้และ
คือก่อนจะไปตอนที่สองนะคะอู๋คิดว่ามันมีจุดที่อู๋ค้นพบในช่วงก่อนคุณพ่อเสียชีวิตนะคะว่าคำสั่งสอนเรื่องความตายที่เราได้ยินเนี่ยมักจะเป็นเรื่องการเตรียมตัวให้ตัวเราเองตายค่ะอย่างเงี้ยอย่างเราพูดว่ามีอย่างที่คุณเอยกตัวอย่างนะคะท่านอะไรนะคะคุณพ่อไพบูลย์ค่ะนั่นคือตัวท่านได้เตรียมตัวที่จะยอมรับกับความตายที่มาถึงแล้วท่านเตรียมได้ดีงามสวยงามมากอันนั้นคือสิ่งที่เราได้ยินการพูดอยู่ตลอดแต่ว่าน้อยครั้งมากที่เราจะได้ยินว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องเตรียมตัวที่จะต้องสูญเสียและจากพลาดคนรักค่ะอันนั้นเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะคือแน่นอนถ้าเราไม่มีคอนเซ็ปต์ในการทำความเข้าใจกับความตายอย่างถูกต้องตามธรรมชาติเราจะไม่สามารถทำใจที่จะยอมรับกับการจากพลาดได้อู๋เองยังมีโอกาสได้ฝึกกรรมฐานประมาณสัก2ปีก่อนที่คุณพ่อจะเสียชีวิตนะคะแล้วก็พระอาจารย์สายบ้านป่าเนี่ยให้เดินจงกรมแล้วให้จินตนาการว่ามีการสูญเสียคนรักค่ะแล้วท่านก็บอกว่าจินตนาการเลยพ่อแม่ยังอยู่ใช่ไหมมีละพ่อตายแม่ตายแล้วก็แบบให้มโนไปจนถึงขั้นแบบว่าเป็นศพเป็นหนอนเป็นอะไรอย่างนั้นเลยอะค่ะซึ่งโอ้โหร้องไห้จะเป็นจะตายแล้วก็แบบใจสั่นระลึกเลยนะคะตอนช่วงที่ปฏิบัติแล้วเราก็รู้เลยว่าเรายอมรับไม่ได้เลยนะกับการจากลาแต่การซ้อมในการปฏิบัติในรอบนั้นนะคะซึ่งฝึกอยู่ประมาณ 2-3 เดือนนะคะมันทำให้จิตเราเนี่ยยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอถึงวันจริงเนี่ยมันก็สั่นสะเทือนแต่มันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นน้อยกว่าที่เราคาดเพราะเราฝึกยอมรับที่เราจะสูญเสียคนที่เรารักเนี่ยน้อยกว่าที่ควรจะเป็นน้อยกว่าที่เราคาดเพราะเราฝึกยอมรับที่เราจะสูญเสียคนที่เรารักเนี่ยมานานแล้วตามความเป็นจริงของธรรมชาติอันนี้มันเป็นฐานตั้งต้นให้ตัวเราเนี่ยกลับมามีสติที่จะลุกขึ้นมาดูแลคนรอบตัวในช่วงสุดท้ายของการจากพลากของสมาชิกในครอบครัวนะคะเพราะว่าถ้าเราจัดการตัวเราเองได้ในระดับหนึ่งไม่ได้หมายความว่าคนรอบข้างเราจะจัดการตัวเองได้ฉะนั้นเรายังต้องเป็นกัลยาณมิตรที่จะเป็นเพื่อนที่จะประคับประคองและเยียวยาจิตใจคนรอบตัวและเนื่องจากบ้านอู๋เนี่ยมีลูก6คนนะคะพี่น้องเยอะคุณแม่พี่น้องอีก6รวมกันแล้วเฉพาะสมาชิกใกล้ๆก็7ยังมีลูกสะใภ้ลูกเขยและหลานอีก10กว่าคนนะคะมันต้องมีกระบวนการจัดการที่มากพอสมควรแล้วทั้งหมดเนี่ยใช้สั่งการไม่ได้เลยอู๋ก็จำคำที่ครูบาอาจารย์สอนเลยเพราะคำที่คุณแม่สอนคุณแม่จะมีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งที่อู๋จำมาไว้นะคะคือถ้าเราจะต้องการสร้างบรรยากาศของคนหมู่มากแล้วต้องการเปลี่ยนคลื่นแห่งความวุ่นวายของคนหมู่มากเรามักจะถ้าเป็นทางโลกเราก็จะแบบว่าทุกคนเงียบทุกคนสงบใช้การแหกปากนะคะซึ่งอันนั้นคือเฟลแต่คุณแม่บอกว่าวิธีทำก็คือให้เราเริ่มต้นสร้างความสงบที่ตัวเราแล้วเรานิ่งพลังแห่งความสงบและความนิ่งของเรามันจะไปจัดเรียงให้คนอื่นสงบและนิ่งในที่สุดผู้ใช้วิธีนี้คุณแม่ก็รู้ว่าหนูขี้วุ่นวายขนาดไหนหนูว่านักจัดการและขี้วุ่นวายขนาดไหนแต่หนูเนี่ยไม่ได้เป็นตัวตัวเองเลยนะหนูไม่ได้เป็นนางมารทำอะไรแบบที่เคยทำเลยนะในช่วงที่คุณพ่อแบบใกล้จะเสียเนี่ยค่ะคือเปลี่ยนตัวเองโดยสิ้นเชิงนะคะตัวนั้นอ่ะกูก็คนพบว่าอันนี้ป่ะฮะที่เรียกว่าแบบระวังตัวตนคือมันไม่มีตัวอ้วกมันไม่มีตัวเราไม่จำเป็นต้องอยากเราไม่จำเป็นต้องควบคุมใครเราแค่เข้ามาจัดการตัวเราให้กลับเข้าสู่ความเป็นปกติแล้วก็เฝ้ารอให้โอกาสคนอื่นแต่ถ้าเขาไม่ไหวเราก็จะมีปัญญาที่จะค่อยๆสะกิดแล้วล่าออกมาทีละคนเลยเนี่ยค่ะซึ่งอันเนี้ยคือใช่ไหมคะการใจเราและก็ใจเหมือนเดิมจริงๆค่ะถ้าเราสงบแล้วพอจิตเราสงบแล้วเราจะพบกับสิ่งที่ถูกเป็นส่วนสนได้การจัดการเหมือนเดิมจะเป็นปัญหาของเราเป็นปัญหาของเราแล้วอู๋คิดว่าพอเราจัดการตัวเราได้เนี่ยมันมีบารมีจริงๆแน่ปกติพี่น้องหนูมันก็ไม่ค่อยฟังกันหรอกนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่พี่คนโตใช่ไหมคะทำไมทุกคนต้องมาฟังอู๋แต่คือพอเ
พอเราสงบแล้วเรารู้สึกว่าเราสงบได้จริงๆคนอื่นก็จะหันมาหาเราแล้วให้เราเป็นลีดเดอร์โดยไม่มีการแต่งตั้งนะคะอูก็เลยเข้าใจคำว่า spiritual leader มันคือเราลีดสปิริตของเราให้ได้ก่อนแล้วเราก็ไม่ต้องปรารถนาที่จะไปลีดคนอื่นเลยแต่ธรรมชาติมันจะจัดการเองเรามีแค่ความปรารถนาที่ถูกต้องมีความปรารถนาที่เป็นกุศลที่คือความดีงามนะคะแล้วก็ที่เหลือก็เฝ้ารอโอกาสของวิถีของกรรมเพราะอูก็มีเตือนใจตัวเองนะคะว่าความปรารถนาของอูอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ถ้าอูไม่ได้ทำบุญกับคุณพ่อมามากพอหรือคุณพ่อก็ไม่ได้มีบุญพอที่จะไปอย่างสงบไอ้ที่เราฝันไว้มันอาจจะเฟลก็ได้ซึ่งเราต้องเผื่อใจที่จะยอมรับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอันนี้คือในช่วงของการศพคุณพ่อแต่พอหลังงานศพอะค่ะอูรู้เลยว่าคุณแม่จะเริ่มว้าเหวมากเพราะว่าไม่มีกิจกรรมให้ทำแล้วแล้วก็จริงด้วยเขาไม่เคยเข้ามานั่งในห้องนอนอูนะคะแต่พอหลังงานศพนี่เขาเริ่มเข้ามาเมาค่ะเขามานั่งคุยสองทุ่มสามทุ่มมานั่งปลายเตียงคุยไม่ยอมกลับไปห้องตัวเองอย่างนี้ค่ะแล้วก็คุยถึงแต่คุณพ่อซึ่งคอนเวอร์เซชันแบบนี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้เขาจะจมลงเรื่อยๆสิ่งที่อู้ทำก็คืออู้ฟังสิ่งที่เขาคุยแล้วอู้ต่อบทสนทนาของเขาแล้วดึงให้เป็นโพสิทีฟเช่นอู้เล่าว่าคุณแม่รู้ไหมว่าคุณพ่อเนี่ยไปดีมากแล้วมีบุญมากนะแล้วก็เล่าเรื่องที่มันเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่สะท้อนให้เห็นถึงความมีบารมีของคุณพ่อเช่นได้สวดศพในศาลาของนายพลพอดีว่าคุณพ่อเคยเป็นทหารเรือนะคะแค่รับราชการ 2-3 ปีเองแต่ตอนไปจองศาลาเนี่ยไม่รู้อีท่าไหนคนที่เขาจัดศาลาให้อ่ะเขาจัดศาลานายพลให้คุณพ่อซึ่งเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอยู่ศาลานั้นเขาบอกเนี่ยบารมีคุณพ่อนะแล้วก็เล่าให้ฟังตอนที่จะเผาว่าดิฉันไม่ได้สร้างงมโหรีปีพาดแต่มันมีมโหรีที่มันจะต้องมาบรรเลงต้นแนวศพต่อไปอะค่ะเขาก็กรุณาบรรเลงให้ในช่วงของการเวียนศพคุณพ่อค่ะคือเขาทำให้โดยที่เราไม่ได้ไปขอแล้วก็ทำให้ตามจังหวะเป๊ะเลยอุ้ยยังบอกคุณแม่ว่าดูดิหูแบบว่าท่านเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้ท่านมีมโหรีของท่านมาเองเลยเราไม่ได้เตรียมมาท่านก็มีคือทุกอย่างมันยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็อุ้มไม่ได้เชิญนะคะแต่ก็คือรู้จักแต่ได้รองนายกมาเผาอะค่ะซึ่งอูไม่ได้เชิญท่านนะคะแต่อูรู้จักท่านไงคะคืออูน่าช็อกมากเลยคือโอ้โหมาเผาศพให้พ่อเราเลยเหรอเราคือการไปเชิญผู้ใหญ่มาเนี่ยอูจะเกรงใจมากว่าเขาจะแบบไม่กล้าปฏิเสธอย่างเงี้ยคุณอนุทินเนี่ยนะคะคือรู้จักกันแต่ไม่ได้สนิทแบบเป๊ะขนาดนั้นแต่คืออูก็ไปช่วยงานที่กระทรวงสาธารณสุขท่านก็เมตตาด้วยการมาให้เพื่อจะเป็นเจ้าภาพให้อย่างเงี้ยมันก็เป็นเกียรติแล้วคุณแม่เองก็แบบอึ้งไปเลยเหมือนกับไอ้สิ่งเหล่านี้ที่ได้มาโดยไม่คาดฝันมันก็เยียวยาคุณแม่แล้วพอเรารีมายให้คุณแม่ฟังในสิ่งแบบนี้ก็บอกคุณแม่บอกว่าไม่ต้องกังวลนะคุณพ่อเขาไม่กลับมาหาเราหรอกเชื่อว่าป่านนี้เขาอยู่สวรรค์ชั้นสูงแล้วล่ะไอ้เรานี่แหละเขาอะได้บ้านใหม่แล้วบ้านใหม่เขาก็สวยกว่าเราอีกไอ้เรานี่แหละอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยบ้านเรายังโตอยู่เลยเพราะฉะนั้นอะทำบุญให้เขาแล้วเราก็สบายใจไปเถอะเพราะว่าเขาไปดีมากแล้วพอคุณพูดแบบนี้คุณแม่อุ่นหลุดเลยนะคะไม่มีเลยที่คุณแม่จะมาคร่ำครวญไม่เคยได้ยินอีกเลยค่ะก็เป็นการเยียวยาปัจจุบันที่แบบเราคนดูก็จะได้ไม่ตายทั้งเป็นส่วนคุณพ่อเนี่ยก็ไปปฏิบัติที่ในที่ที่ดีกว่าตามนั้นแหละเพราะว่าท่านไปสงบและท่านก็เป็นคนที่ได้ทำสิ่งที่เป็นอุปสรรคอย่างบอกได้เลยนะจ๊ะเป็นประโยชน์มากแล้ววันนี้สิ่งที่คุณพ่อได้แบบนี้เป็นลูกสาวตอนที่ไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าในกรณีที่ผู้ป่วยและผู้ดูแลป่วยมีอาการไม่ได้เสียชีวิตซึ่งอันนี้แหละที่เราจะเจอกันเยอะมากเลยเราจะรู้ว่าใครผู้ป่วยใครแต่คุณแม่ถามนิดเดียวค่ะแต่ช่วง1สัปดาห์แรกที่คุณพ่อเข้า ICU กระทันหันนะคะแล้วอู้ต้องเป็นหลักในขณะที่ทุกคนแบบวิ่งกันสุดๆอ่ะอู้ไม่รู้ตัวเลยนะคะว่าอู้ได้กดดันความเครียดไว้อย่างรุนแรงมากแล้ววันนึงอู้ตื่นขึ้นมาแล้วอู้อาเจียนแบบพุ่งเลยอะค่ะ
พุ่งเป็นโพสต์แทบตายโค้งเลยค่ะแล้วมันไม่ได้อาเจียนครั้งเดียวนะคะมันอาเจียนแบบว่าพออาเจียนเสร็จปุ๊บนับ1ถึง3มาอีกรอบนึงอะค่ะคืออย่างเงี้ย3รอบเบิ้ลแล้วเว้นไว้10นาทีก็พุ่งแบบนี้อีกเพราะว่าเป็นโรคไมเกรนแต่มันไม่ค่อยมันปีนึงมันจะมีอาการสักครั้ง2ครั้งแต่อันนั้นคือไมเกรนพุ่งแบบขั้นสุดแล้วต้องหอบตัวอ้วกไปแอดมิทโรงพยาบาลเลยนะคะแสดงว่าลึกอะใช่ค่ะมันถูกทับเอาไว้แล้วพอถึงเวลามันเปิดมันก็พุ่งออกมาเลยแบบคลายผิดเลยมันระเบิดเลยอะค่ะเพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องแข็งแรงเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ข้างในเรามันคงอ่อนแออุ้งก็คิดว่าตัวนี้เป็นหนึ่งในกระบวนการที่ผู้ดูแลทุกคนต้องเฝ้าสังเกตหรือถ้ามันมองไม่เห็นก็ต้องเฝ้าระวังและยอมรับนะคะตอนที่อุ้งอาเจียนแล้วก็โดนอุ้มไปโรงพยาบาลนั่นคือครั้งแรกที่อุ้งนอนร้องไห้หลังจากที่คุณพ่อโดนใส่ท่อช่วยหายใจแล้วพี่สาวอุ้งนี่ร้องไปประมาณ500ครั้งแล้วอะแต่อุ้งน้ำตาไม่ออกเลยคุณแม่มันไปออกตอนที่ร่างกายเราวิ่งสุดๆแล้วนอนอยู่บนเตียงเฉยๆก็แบบอยู่ดีๆก็น้ำตาไหลพร่ากับพยาบาลวิ่งมาบอกเป็นอะไรคะคือเขาคิดว่าเราแบบว่าเจ็บมากบอกเปล่าเลยค่ะมันจิตมันมโนไปแล้วก็ใช่ค่ะมันได้ออกมาอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยวันนี้มาเป็นประโยชน์มากที่เห็นว่าคนดูแลเนี่ยดูเป็นเข้มแข็งแต่จริงแล้วยังออกแรงอันนี้เราจะคุยต่อเลยแล้วว่าเราทำใจเราถึงจะต้องแตกมือแล้วเราอาจจะไม่ต้องเก่งก็ได้แต่สุดท้ายเลยเราต้องยอมรับค่ะเราต้องยอมรับความจริงค่ะเรื่องนี้ไม่เคยเล่าให้คุณแม่ฟังเลยนะก็อุ๊ก็เกรงใจว่าคุณแม่เองช่วงนั้นก็ต้องมีไปโรงพยาบาลเยอะหนูก็เลยคิดว่าคำสั่งสอนที่คุณแม่มีให้ใน20ปีเนี่ยเพียงพอแล้วหน้าที่ของอุ๊ตอนนั้นน่ะคือนึกให้ได้แล้วกันว่าโมเมนต์นี้จะเอาคำไหนมาคำสอนไหนขึ้นมาใช้แล้วถ้าทำไม่ได้ต้องหากลวิธีว่าจะจัดการตัวเองยังไงให้มัน back on track นะคะใช่ปัญญาแล้วก็ขอบใจนะจ๊ะช่วยทำงานให้ช่วยแม่ป่วยอยู่ก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายการยาของผู้ป่วยนะจ๊ะค่ะก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสกตัญญูคุณแม่ในแบบที่เป็นประโยชน์ด้วยนะคะก็ขออภัยทุกท่านที่อยู่ในคลับเฮ้าส์ที่ดิฉันพูดเยอะไม่ได้เพราะว่านี่กำลังเอนเตอร์เทนลูกค้าอยู่ค่ะเนี่ยขอกลับไปเอนเตอร์เทนลูกค้าต่อนะคะจ้ะเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทั้งด้านด้านไทยและด้านนอกนะค่ะคุณแม่แล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอบแค้นรู้นะคุณคะว่าทำไมถึงเชิญพี่อุ้มมาพี่เอ๋คะครับคุณยายใช่คุณยายก็ว่าเป็นตัวแทนของทั้งผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยแล้วก็ยอมรับความจริงกับการจากพลาดรู้เรื่องหัวใจของคนที่ทุกข์กับการจากพลาดและยังต้องดูแลครอบครัวต้องดูแลคนที่เหลืออยู่ที่จะไม่ซึมไปแต่ในที่สุดเราก็จะเห็นว่าการเปิดเผยคือเราก็ยังมีความอ่อนแอข้างในที่อาจจะเกิดขึ้นได้เราก็ต้องยอมรับตัวเราและการเป็น spiritual leader ของเราก็คือนำพาตัวเราให้ข้ามพ้นไปได้กรณีของผู้นั้นเป็นกรณีที่ต่อที่ครบวงจรแต่วันนี้เราจะกลับมานะพ่อเอเราอยากจะลองฟังบทสรุปที่พี่จิ๋นได้ทำการบ้านไว้สำหรับกรณีที่ยังไม่ฟังวันนี้พี่จิ๋นอาจจะเป็นผู้ที่จะทำให้เราได้เห็นภาพรวมนะคะพี่จิ๋นเป็นคนให้ภาพรวมเพื่อพ่อเอได้ตั้งคำถามต่อไปอ่ะแม่พี่จิ๋นจ้าวันนี้นะคุณแม่คุณแม่ทำหน้าพี่ซักเมื่อคุณแม่เห็นบรรยากาศของการนั่งตรงที่เราถ่ายเก็บไว้เป็น Facebook Live ของเราซึ่งพรุ่งนี้ก็จะมีคนตามดูอยู่นะจ๊ะเอาพี่จิ๋นจ้าเชิญค่ะก็ได้อ่านอาร์ติเคิลของสมาคมแห่งประเทศไทยนะคะก็แบ่งคร่าวๆว่าผู้ป่วยเป็นอย่างไรผู้ดูแลเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูผู้ป่วยกันนะนะคะว่าผู้ป่วยในจริงๆก็มีการเจ็บป่วยหลายอย่างการเจ็บป่วยเนื่องจากร่างกายการเจ็บป่วยเนื่องจากจิตใจแล้วก็การเจ็บป่วย
ที่เป็นระยะยาวหรือระยะสั้นนะคะโดยรวมๆเนี่ยเราคงเห็นพร้อมป้องกันไม่ต้องมีอะไรก็ได้ก็คือการเจ็บป่วยระยะยาวมักจะมีผลต่อผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลมากกว่าแล้วก็อย่างเช่นถ้าหัวใจวายตายอย่างเงี้ยมันไม่ต้องดูแลเลยไม่ต้องมีการดูแลเพราะฉะนั้นผู้ดูแลก็แทบจะไม่ต้องยกเว้นแต่หัวใจวายแล้วไม่เป็นอะไรแต่เป็นขับหรือไม่หาดูแลตัวเองก็ได้ช่วยตัวเองก็ได้ผู้ดูแลก็จะต้องรับกดหนักกว่าผู้ป่วยนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยเขาก็บอกว่าผู้ป่วยเนี่ยนะถ้ามีปัญหาทางด้านจิตใจถ้ามีปั๊บเนี่ยทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลจะมีปัญหากันมากกว่าคือถ้าเป็นปัญหาทางกายอย่างเดียวแต่ผู้ป่วยเนี่ยจิตใจเข้มแข็งแล้วก็ยังเข้าใจอะไรได้ผลกระทบต่อทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะมีแต่น้อยนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของจิตใจด้วยไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าไม่ว่าจะเป็นจิตร้อนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการย้ำทำย้ำคิดพวกนี้นะคะเขาก็มีสิ่งที่แนะนำออกมาว่าถ้าเป็นย้ำทำย้ำคิดนะคะก็พยายามนั่งฟังแล้วก็เข้าใจเขานะคะอย่าไปทำให้ย้ำไปอีกว่าเธอผิดปกติเธอเป็นคนท่าอย่างนี้นะคะเขาบอกให้เราทำตัวกลางๆนั่งฟังเขาให้ความมั่นใจเขาและถ้าก็เป็นจิตหลอนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะอย่าไปพิสูจน์ถูกผิดว่าไม่จริงหรอกอันนี้ไม่ได้มีอะไรอะอะไรลอยขึ้นหมอนเดิมหรือไม่ได้มีใครมาเคาะประตูนะเอาวิดีโอหรืออัดได้เลยพิสูจน์ถูกผิดเนี่ยอย่าไปพิสูจน์เพราะเขาจิตหลอนอะนะคะยิ่งพิสูจน์ยิ่งโมโหกันนะคะแล้วก็อย่างสมมติว่าเป็นพวกซึมเศร้าเนี่ยเขาก็บอกว่าแค่พยายามเข้าใจเขาก็อย่างที่บอกไม่ต้องไปเน้นหรอกว่าเธอซึมเศร้าเธอต้องออกไปโน่นนี่เขาอยากให้มีคนเข้าใจเขานะคะแล้วก็พวกที่มีเขาเรียกว่าพารานอยด์วิตกกังวลเพราะอาจจะขาดความมั่นใจอะไรไปสักอย่างพอขาดความมั่นใจเขาก็ต้องได้รับความมั่นใจอยากได้ความมั่นใจจากข้างนอกเข้ามานะคะก็ให้ความมั่นใจเขาว่าไม่มีใครไปไหนไม่มีระเบิดลองหลอกไม่ต้องกินนัดอะไรไปเลยค่ะเพราะนั่นจะเห็นได้ว่าทางหมอจริงๆเนี่ยจะแนะนำให้เราอย่าไปพิสูจน์ถูกผิดเพราะมันไม่ใช่กาละนะแต่ควรจะเอาใจเข้าไปฟังเขาแล้วพยายามเข้าใจเขาแล้วก็บริหารตามสถานการณ์นะคะแต่ปัญหาของผู้ดูแลจะเป็นแบบที่คุณเอ็ดเล่าเปรียบเลยว่าผู้ดูแลเนี่ยโดยมากเนี่ยก็มักจะได้รับข่าวกระทันหันว่าอ่ะเป็นโรคติดเชื้อทางกระแสโลหิตอ่ะเป็นมะเร็งอ่ะเป็นอัลไซเมอร์นะคะทีนี้การที่บอกว่าผู้ป่วยเป็นต่างๆเนี่ยผู้ดูแลอันแรกที่สุดเลยที่คุณเอ็ดทำต้องที่สุดเลยก็ต้องยอมรับความจริงและพยายามที่จะจัดตารางเวลาให้มันสอดคล้องกับความสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปแล้วกันเพราะอันนี้คือเป็นสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปแล้วเราจะต้องมีการจัดตารางให้สอดคล้องอย่างที่อู๋เขาก็จัดการโดยการที่ว่าจัดเลยนะคุณต้องมาดูแลคุณพ่อสองคนเช้าคนเย็นคนแตะมือกันอันนี้ไม่รู้ที่อู่อ่านหรือเปล่านะอาจจะไม่อ่านอาจจะใช้วิธีแบบมีปัญญาแล้วก็จัดการนี่คือวิธีที่เขาบอกถูกต้องที่สุดเลยคือพยายามหาคนที่เป็นถ้าตามที่คุณแม่เคยพูดพาร์ทเนอร์ชิพไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไม่ว่าจะเป็นญาติไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือไม่ว่าจะเป็นคนที่เราจ้างดูแลนะคะพยายามหาสเกจดูแล้วก็แตะมือเพราะอะไรเพราะตัวเราเองที่ต้องดูแลตัวเราเองด้วยเราก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องอย่าเป็นคนป่วยนะไม่งั้นถ้าเราเป็นคนป่วยก็ไม่มีใครจะมาดูแลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าหนึ่งคุณต้องยอมรับความจริงก่อนสองจะต้องยอมรับให้มันมีอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะต้องเป็นผู้ป่วยระยะยาวก็ต้องมีการเงินในการที่มาแตะมือกันดูเรื่องเงินเรื่องทองให้เรียบร้อยและเขาก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยคือตอนนี้มันจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่า
่อนไหวในหมู่พี่น้องด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องพ่อแม่ก็ไม่สบายแล้วมันจะมีเรื่องเงินเข้ามาจะคิดนิดจะคิดหน่อยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องทำใจให้หนักแน่นไว้เพราะว่าสถานการณ์มันก็อ่อนไหวอยู่แล้วเรื่องเงินทองไม่มีอะไรมันก็อ่อนไหวนะเจ้าคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาบอกว่าเรื่องพวกนี้มันจะเข้ามาทำใจให้หนักแน่นไว้และคนที่ดูแลผู้ป่วยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกไปรับพลังบวกอย่างที่พี่อุ๋ยบอกบอกว่าต้องทำกิจกรรมคือถ้าสมมติเป็นผู้ป่วยระยะยาวนะคะถ้าจัดการได้อย่าลาออกจากงานเพราะว่าอะไรเพราะเราจะต้องไปรับพลังบวกไปจริงๆแล้วเราก็ทำตัวให้เป็นปกติถ้าเราสามารถทำได้นะคะเพื่อไปรับพลังบวกมาแล้วกลับมาถึงบ้านก็จะได้ปล่อยพลังบวกกลับไปคืนสู่ผู้ป่วยถ้าเรามีพลังลบเต็มไปหมดเนี่ยมันก็คงจะแย่ต่อไปใหญ่เลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่สรุปท่านนะคะเขาก็ยกตัวอย่างไว้ว่าถ้าผู้ดูแลไม่ได้ทำพวกนี้แล้วก็ผู้หนุนแรงใจดูผู้ป่วยไปนานๆเข้าแม้ว่าผู้ป่วยจะส่งผู้ป่วยไปดีละก็ปรากฏว่าผู้ดูแลเองในเปอร์เซ็นต์ที่สูงเลยกลายเป็นคนป่วยหลังจากที่ผู้ป่วยตายแล้วกลายเป็นคนป่วยเจ็บอดแอดหรืออย่างที่อุ๊กว่าอาจจะอาเจียนไปเลยอาจจะมีการป่วยโดยไม่รู้สาเหตุกลายมาเป็นผู้ป่วยตัวเองเพราะความกดดันในช่วงนั้นอ่ะมันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็เน้นเลยว่าการที่เป็นผู้ดูแลจริงๆเนี่ยจะต้องพยายามที่จะออกไปรับpositive energy จากข้างนอกมานะคะค่ะก็ประมาณนี้ที่เขาสรุปมาจริงที่สรุปที่ตอบข้อแต่ว่าจริงๆแล้วก็ตัวเองก็สูญเสียคุณแม่นะคะคุณแม่สูญเสียไปตอนตัวเองอายุประมาณ19เท่านั้นเองซึ่งถ้านับมันก็น้อยมากนะคะอันนี้ก็ผู้ดูแลเองในเปอร์เซ็นต์ที่สูงเลยกลายเป็นคนป่วยหลังจากที่ผู้ป่วยตายแล้วกลายเป็นคนป่วยเจ็บอดอดแอดหรืออย่างที่อุ๊กว่าอาจจะอาเจียนไปเลยอาจจะมีการป่วยโดยไม่รู้สาเหตุกลายมาเป็นผู้ป่วยตัวเองเพราะความกดดันในช่วงนั้นอ่ะมันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็เน้นเลยว่าการที่เป็นผู้ดูแลจริงๆเนี่ยจะต้องพยายามที่จะออกไปรับโพซิทีฟเอนเนอร์จีจากข้างนอกมานะคะค่ะก็ประมาณนี้ที่เขาสรุปมาจริงที่สรุปติดต่อข้อแต่ว่าจริงๆแล้วก็ตัวเองก็สูญเสียคุณแม่นะคะคุณแม่สูญเสียไปตอนตัวเองอายุประมาณ19เท่านั้นเองซึ่งถ้านับมันก็น้อยมากนะคะอายุ19เนี่ยเทียบกับที่อุ๊กได้เลยยังไม่มีประสบการณ์ไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยโอ้โหเยียวยากันเนี่ยพ่อกับพี่ชายสองคนเนี่ยก็ไม่มีใครคิดพวกนี้ก็คุณแม่ไปตอนที่คุณแม่50กว่าก็อายุน้อยมันเยียวยากันเองอย่างที่เราลากคู่มานอนห้องเดียวกันนะคะคุณพ่อนอนบนเตียงกับพี่ชายเรานอนคู่สองคนนอนอย่างนั้น3ปีเพราะว่าคุณพ่อบอกว่าเสียงได้ในเรื่องการศพนะคะว่าเราสูญเสียศูนย์กลางของครอบครัวศูนย์รวมจิตใจของครอบครัวไปแล้วคือมันสิ่งที่พี่โอว่าคือมันเพ้อทุกคนมันไม่คิดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้วันนั้นเราก็เด็กด้วยนะคะแต่ข้อดีก็เราบทเรียนให้ได้คือเราก็ดูแลคุณพ่อจริงๆคือตอนเด็กๆ20 25 30พวกนี้ก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พอเราสัก40กว่าคุณพ่อเป็นมะเร็งปั๊บเรากลับไปมองเลยว่าตอนที่คุณแม่เสียเนี่ยเราไม่ได้ทำอย่างที่คุณแม่บอกคือทำที่สุดจนทำไม่ได้อีกแล้วเราไม่ได้ทำอย่างนั้นแล้วเราก็เสียใจมาตลอดว่าแหมถ้าตอนนั้นเราทำอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพอคุณพ่อเป็นมะเร็งขึ้นมาเราจับเชื้อเลยทุกคนจะต้องไปนั่งหน้าห้องฉายแสงคุณพ่อเพราะคุณพ่อต้องฉายแสงทุกวันไปเป็นเวลาสองเดือนจะต้องมีคนไปนั่งอยู่คุณพ่อแม้ว่าคุณแม่เลี้ยงก็ไปนะคะน้าก็ไปแต่เราก็ไปด้วยเพื่อให้คือก็เห็นเราก็ดีใจลูกมานะคะณวันนั้นเนี่ย10ปีมาแล้วอ่ะจนวันนั้นเราทำจนจริงๆวันนั้นเราก็ยังคิดอยู่นะคะว่าเอ๊ะ
ี่ยที่ยังคงระลึกถึงท่านแต่ไม่ได้เสียใจแบบตอนที่แม่เสียแล้วตอนนั้นก็นั่งคิดเองว่าทำไมก็จริงๆมันได้คิดได้เองสิบปีที่แล้วก็ทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้แล้วนี่แต่ว่าคุณพ่อก็หายนะคะแล้วก็ทำอย่างนั้นมาตลอดคือก็ผัดกันไปดูคุณพ่อคือตอนนี้คุณพ่อจากมะเร็งก็กลายเป็นอัลไซเมอร์นะคะก็ผัดกันตอนนี้ถึงไม่ได้ทำงานก็พยายามที่จะไปดูในช่วงวันธรรมดาพี่ชายที่คือทำงานอยู่ก็ไปทุกวันเสาร์คือทำให้คุณพ่อวันสองวันเจอลูกทีวันสองวันเจอลูกทีอย่างนี้ค่ะก็เป็นอะไรที่สามารถลงมาแบ่งปันกันดูนะคะว่าแต่ละคนก็คงมีประสบการณ์แตกต่างกันออกไปขอบคุณครับก็พี่ติ๋งทำกันบ้านเหมือนเดิมนะครับพี่ติ๋งยังมีผู้ช่วยเตรียมแบบประชุมบอร์ดนะครับพี่ติ๋งตอนนี้ถึงประทับใจกับข้อมูลที่แม่พี่ติ๋งให้มาตลอดนะแล้วผมเองมีโอกาสค่อนข้างดีครับก็คือคุณยายจ๋าเคยไปที่โรงพยาบาลจุฬาถ้าคุณยายจำได้ถึงปากิสั้นจริงๆแล้วคนที่ทำให้ผมมีโอกาสได้เจอเนี่ยก็คือเพื่อนที่ชื่อว่าตุ๊กเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมากเลยตอนเราเรียนโทเราเรียนที่เดียวกันแล้วก็คนตลกคนซึ่งแบบชอบสร้างรอยยิ้มให้เพื่อนแต่วันนั้นเนี่ยเขาโทรมาบอกว่าอยากให้มาคุยอะไรกับคนอื่นหน่อยเพราะว่าเมื่อก่อนผมเป็นโรคนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็ตุ๊กเขาก็จะรู้ดีเขาบอกว่าอาทิตย์สั้นเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังนิดนึงว่าอาทิตย์สั้นเนี่ยมันไม่ใช่โรคซึ่งป่วยคนเดียวนะคือคนที่ป่วยปาร์กินสันในบ้านคือทางบ้านมันป่วยกันหมดนะครับแล้วก็มันก็อยู่ในสภาวะซึ่งถ้าที่ผมฟังดูถ้าเราอยู่ในครอบครัวญาติมิตรเล็กๆซึ่งเขาเข้าใจกันว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ประเสริฐมากแต่บางครั้งเนี่ยกลับกลายเป็นว่าคนที่ดูแลเนี่ยมีความทุกข์มากเขาเหมือนมีความรู้สึกว่าทำเท่าไหร่มันก็ไม่พอไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกว่าเราติดค้างอยู่คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายเราทำได้อย่างที่เป็นที่นะครับหรือไม่ก็มีความรู้สึกว่าพยายามทำแล้วแต่ก็ยังโดนตำหนิอยู่อย่างนี้นะครับคือเหมือนกับมันก็ตกนรกทั้งเป็นเหมือนกันแล้วคือทำเท่าไหร่มันก็ไม่พอแล้วไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อแล้วก็ชีวิตของตัวเองก็หายไปเพราะว่าก็ถ่วงชีวิตก็ยังยิ่งเข้าวิ่งออกไปทางอื่นจึงอยากเรียนถามคุณยายเลยว่าเราจะวางใจยังไงดีในเมื่อที่เราตื่นขึ้นมาเราก็มีความรู้สึกว่าอยู่กับความผิดอยู่กับความที่มันไม่ใช่นะอยู่กับความซึ่งตอนนี้ที่ยังไม่ดีพอหรือเป็นอย่างไรนะครับงานข้อแนะนำว่ามีวิธีไหนบ้างครับอันนี้คิดไม่ได้เลยว่าเราไม่ดีพอนะเราต้องคิดเสมอว่าความที่เราได้พยายามอย่างเต็มที่ตอนนี้ได้ยินเสียงคุณยายใช่ไหมคะได้ยินครับโอเคเวลาที่เรามีความสุขเล็กๆกับทุกการทำหน้าที่ของเราที่เรายอมรับความจริงแต่เรายังเต็มที่อยู่อันนี้ฟังดูให้ชัดนะคะเรายอมรับความจริงยังมีความสุขเล็กๆที่จะยังพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆมันทุกคนไม่ได้สมบูรณ์เราไม่อยากพูดว่าพาร์กินสันคือการป่วยแต่มันเหมือนเราได้เจอคนอื่นๆคนที่เราเห็นว่าเขาจะมีความพยายามและความพยายามของเขาน่ารักในทุกๆความพยายามของคนป่วยเนี่ยสำหรับคุณแม่แล้วต้องบอกว่ามันงดงามนะคะเราอย่ามองว่าเขาต้องไปเหมือนเดิมทำไมเขาไม่เหมือนเดิมทำไมเขาถึงไม่เป็นอย่างที่เขาควรจะพยายามมากกว่านี้ถ้าเราเป็นคนดูแลนะคะเราคิดอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันจะเกิดความเครียดจะเกิดการดูดเค้นให้ตัวเองเนี่ยไปผลักดันเหมือนถ้าคุณยายเห็นใครสักคนหนึ่งในบ้านทำงานไม่ประสบความสำเร็จไม่เข้าเป้าแล้วเราบอกว่าเอางานมาคืนเขาทำไม่ได้เดี๋ยวฉันทำเองเนี่ยเราจะกลายเป็นคนป่วยไปเลยแต่ถ้าเราบอกว่ามีอะไรบ้างที่เราซัพพอร์ตเขาแล้วเขาจะยังทำงานได้
ดีขึ้นก็ได้ถ้าเรายอมรับเขาได้ศาสตร์จะได้ทีมเวิร์คและเพื่อนร่วมงานที่เป็นเหมาะเขาและเหมาะกับการทำหน้าที่หนึ่งหน้าที่ใดที่เราบริหารจัดการว่าคนหนึ่งคนไม่ได้ทำงานได้ในมาตรฐานเดียวกันแต่สามารถทำงานได้ในงานที่แตกต่างแต่ที่มีมาตรฐานเขาที่ดีขึ้นอันนี้เหมือนกันในหน้าดูแลคนป่วยเนี่ยจะเหมือนกับการบริหารจัดการการทำงานเลยนะคือเวลาถ้าเรามองว่าคนป่วยหนึ่งคนที่สามารถช่วยตัวเองได้อย่างชนิดที่ถ้าเขามีความสุขไปทีละเล็กละน้อยเขาจะไม่ปวดใจแต่เขาจะยังต้องรักษาทางกายเหมือนคุณยายก็ยังต้องรักษาการของวัดความดังทุกวันต้องดูเรื่องการทำงานของมะเร็งที่มันยังต้องเป็นกุศลอยู่ซึ่งถึงอย่างนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าใจของผู้ป่วยก็จะมีทุกข์ใจของดูแลผู้ป่วยก็จะมีทุกข์ถ้าเราเห็นว่าใจของเราเนี่ยมันไม่ทุกข์ทุกอย่างมันจะจัดการไปได้ตามความเป็นจริงป่วยก็จัดการได้ตามความเป็นจริงไม่ถึงป่วยกายนะป่วยกายแล้วอย่าให้ป่วยใจในขณะที่คนดูแลก็ต้องดูแลทั้งกายและใจทั้งของตัวเองและของผู้ที่ป่วยด้วยทำไมเราต้องพูดอย่างนี้เพราะยิ่งการป่วยระยะยาวการป่วยระยะยาวคนดูแลผู้ป่วยจะหนีไม่ได้ตำหนิตัวเองไม่ได้เลยต้องเห็นเลยว่าเรายังมีความสุขที่จะยังพยายามถ้าเมื่อใดที่เรายังมีความสุขที่จะยังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนั้นยังไม่ยอมจำนนฉันมีความสุขเล็กๆในใจเราจะไม่เป็นคนที่ดูแลผู้ป่วยและซึมเศร้าเพราะอย่างกระทรวงสาธารณสุขที่มาทำเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยก็คนดูแลผู้ป่วยเนี่ยยิ่งถ้าคนผู้ป่วยตายไปแล้วเนี่ยคนที่ไม่ให้อภัยตัวเองในฐานะของผู้ดูแลจะแบบเหมือนตายตามมันจะเป็นเรื่องของความทุกข์ที่พวกเราเองต้องให้อภัยตัวเองแทบจะทุกวันแต่เรายังมีความพยายามยังมีความสุขอยู่นะอันนั้นน่ะคือเรื่องที่สำคัญอันนี้ตอบรวมไปถึงคนที่จะถามมาทางบ้านด้วยเลยนะจ๊ะขอโอกาสนะคะคุณแม่พ่อเอกขอโอกาสพี่พิมขอแชร์เรื่องที่เคยมีเพื่อนเล่าให้ฟังนะคะเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะยาวนะคะคืออันนี้ขอเน้นย้ำที่คุณยายพูดอีกทีหนึ่งว่าการที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยคนดูแลเนี่ยต้องดูแลตัวเองด้วยคือบังเอิญที่บ้านของคุณเนี่ยผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยระยะยาวแล้วก็อาจจะมีอยู่สองคนนะคะสองสามคนหรือคนดูแลเนี่ยก็มีความคิดว่าการดูแลพ่อแม่เนี่ยต้องดูแลด้วยตัวเองเป็นความกตัญญูแบบนึงเพราะฉะนั้นก็ทำอยู่คนเดียวไม่ได้ว่างเลยปรากฏว่ามีคนเตือนว่าต้องไปพักผ่อนบ้างต้องออกไปเติมพลังบวกบ้างนะคะก็จะรู้สึกผิดเธอก็จะรู้สึกผิดเหมือนที่พ่อเอกพูดเลยว่าไม่ได้จะปล่อยให้อุปการีอยู่กับพยาบาลหรืออะไรเขาจะทำอะไรที่ไม่ถูกใจนะคะก็โกรธว่าเหตุการณ์น่าเศร้าก็เกิดขึ้นคือพอความเครียดเกิดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นที่คนดูแลแบบนั้นเกิดขึ้นที่ผู้ป่วยด้วยนะคะก็โกรธผู้ป่วยเนี่ยก็แอบต้องยกข้าวตายเพราะความเครียดแต่บังเอิญด้วยความที่เป็นคนแรงน้อยเนื่องจากผ่านเยอะมากแล้วแต่ก็ฉีดไปเยอะหมอก็ต้องเย็บแล้วก็คือก็มีการตกใจไปเลยอะว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ถึงกับแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าความเครียดมันพอมันอยู่ในแรงที่อะไรนะไม่จะฉีดเอเจนต์อยู่ในบ้านคนป่วยที่เราคิดว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาก็นอนติดเตียงไม่รู้อะไรทำไรเก็บซ่อมไว้กันได้เอาซ่อมนะคือกินแล้วก็มีซ่อมคือเขาตั้งใจเลยที่เขาจะไม่อยากอยู่แล้วเขาถึงนอนอยู่บ้านแล้วก็บอกเอ้ยเอาคนป่วยไปที่นอกไม้มั่งเขาเอาไปนั่งแล้วก็อ้าวมี
ก็ทุกคนไม่มีใครที่ปลอดภัยค่ะพอถึงเวลาทุกข์แล้วมันจะไม่สุขเพราะฉะนั้นความเครียดมันมาจากอวิชชาความไม่รู้ว่าเราจะต้องบริหารจัดการด้วยตับริสธรรมรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาและบุคคลชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องคุณแม่ก็ส่งกำลังใจจริงๆเลยนะคะที่จะให้กับทุกคนที่กำลังอยู่ในภาวะของการเจ็บป่วยการดูแลผู้เจ็บป่วยนะคะวันนี้ใครยกมืออยากคุยกับเราบ้างหรือเปล่าคะคุณเอมีไหมจ๊ะผมขอแทรกก่อนนะครับถ้าใครอยากจะคุยก็กดทักแชทมานะเดี๋ยวเราจะขึ้นมาคุยกันนะครับก็เมื่อกี้ก็เลยได้แรงบันดาลใจอยากจะเล่าให้ฟังว่ากลับมาในเรื่องของคุณพ่อไปดูนะครับก็ท่านก็เป็นมะเร็งแล้วก็มีคำพูดหนึ่งผมยังประทับใจอยู่ทุกวันนี้เลยท่านก็พูดว่าเรื่องทางกายเป็นเรื่องของหมอแต่เรื่องทางใจเป็นเรื่องของคุณพ่อแล้วก็คุณพ่อเนี่ยตลอดเวลาที่มีมะเร็งเนี่ยจะมีความรักและความเมตตามะเร็งท่านเป็นพิเศษท่านพูดตลอดว่ามะเร็งเนี่ยลูกๆของท่านแต่ลูกๆเนี่ยน่าเสียดายว่าทุกคนเราไม่จะตายผมก็ได้ยินที่คุณยายจ๋าเล่าให้ฟังว่าการวางใจเป็นเรื่องซึ่งสำคัญมากความเมตตาเราก็ไม่เหมือนกันเป็นทั้งใบเมตตาข้างนอกไม่ตายในตัวไม่ได้ที่มันเลยมันก็อยู่กับเราแล้วทุกวันมันก็ต้องตายไปพร้อมกับเราเราก็ไม่ตามมาเลยในเรื่องอะไรก็ได้มันไหนจะอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะครับจริงๆเราต้องรักและกรุณาให้อภัยด้วยคือถ้าคุณบุญท่านก็เป็นคนที่ปฏิบัติดีนะคะได้งานร่วมกันแต่อยากจะบอกว่าความเข้มแข็งของท่านน่ะก็เป็นหนึ่งในอนุสาวรีย์ที่เราที่ยังมีลมหายใจอยู่นะคะต้องดูว่าดูท่านเป็นอนุสาวรีย์แห่งความอาจกล้าหาญอาจหาญนะคะและเข้มแข็งมากในขณะที่เราก็ต้องเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตนะคะก็ต้องบอกว่าฝากดูความงดงามในจิตใจของหญิงชดาซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นผู้หญิงที่เราพูดถึงบ่อยมากในช่วงความเข้มแข็งของโควิดครับผมมีคำถามฝากมาครับคุณยายจ๋าก็คือหลายคนเวลาไม่สบายใช่ไหมครับหรือว่าอายุมากละก็เวลามันก็เหลือน้อยเป็นคนก็จะเข้าหาธรรมะนะครับทำบุญทำทานทุกสิ่งอย่างจริงดีทำหมดแต่พอถึงเวลาอย่างเช่นโรคภัยไข้เจ็บที่ประสบพบเจออยู่ไม่ได้ดีขึ้นนะครับกับตั้งคำถามว่าอะไรเนี่ยบุญที่ฉันได้ใส่เข้าไปทำอย่างนู้นอย่างนี้ต่างๆนานาถึงเวลาอยู่ไหนไม่ได้มาช่วยฉันเลยทีนี้เราจะวางใจหรือว่าสร้างความปลอดภัยที่ถูกต้องในเรื่องนี้วิธีการคิดอย่างนี้ต้องคิดใหม่คุณยายไม่ได้บอกว่าคิดถูกหรือคิดผิดแต่ต้องคิดใหม่เพราะว่ากุศลก็อยู่ฝ่ายกุศลนะคะผลของอกุศลก็เป็นฝ่ายของอกุศลอายุตัวอย่างและคุณบอกว่าคุณยายก็ปฏิบัติมากนะบวชมาตั้งนานแล้วทำไมเป็นมะเร็งเป็นได้ค่ะมะเร็งก็เป็นได้เพราะว่าเราก็มีไอ้ความดื้อของเซลล์ในร่างกายของเราซ่อนตัวอยู่ถ้าเวลาชีวิตตอนไหนมันเหนื่อยมันดอกมากไอ้ตัวนั้นก็จะโผล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทำบุญมากเราปฏิบัติมากเราจะป่วยไข้ไม่ได้มันคนละเรื่องมันคนละตะกร้านะคะอันไหนทำบุญมากมันก็มีความสุขกับการได้จากค่าการเสียสละนะคะมันก็เป็นน้ำดีแทนที่เราจะเป็นมากเลยเราก็เป็นในสิ่งที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นแล้วมันไม่เป็นมากก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นน้อยนะคะแต่ว่ามันมีน้ำดีเข้ามาแต่ผลิตเกลือมันก็คือผลิตเกลือท่านความเค็มมันก็คือความเค็มที่จะบอกว่าบุญจะมาล้างบาปมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าบุญก็มีผลของบุญในฝ่ายกุศลดีกว่ากุศลมันก็มีกุศลวิบากกรรมถ้าอกุศลมันก็มีอกุศลวิบากกรรมเพราะฉะนั้นมันคนละแต่ว่ามันทำให้เกิดการเกิดจางได้ในจังหวะที่เราอาจจะถ้าเราป่วยนะคะเราก็ไม่มีความเพียรกุศลให้มากขึ้นอย่าไปน้อยอกน้อยใจสูญเสียความตั้งใจที่ดีที่เราจะทำกุศลต่อไปไม่ได้เพราะเราคิดแล้วว่าเราทำกุศลแล้วเราทำบุญแล้วเรายังเป็นผู้ป่วยอันนี้คิดไม่ได้เลยค่ะเพราะมันจะเป็นการสร้างความเครียดแซมความเครียดค่ะนี่ขอร้องเลยว่าต้องเมตตาตัวเองรักตัวเองแต่ก็ต้องกรุณาเพียรให้อภัย
เราคงมีเวลาสำหรับคำถามสักหนึ่งถึงสองคำถามนะครับถ้าใครอยากจะคุยกับคุณอาจารย์นะครับยกมือมาได้นะครับพี่ตุ่มแม่พี่ตุ่มมีอะไรจะเสริมไหมครับพี่มีรีเสิร์ชเรื่องไหนที่พี่เป็นห่วงเป็นพิเศษไหมครับก็จริงๆตัวเองประสบเรื่องของคุณแม่มานะคะแล้วก็เรื่องของคุณพ่อมาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพอมาอยู่กับคุณยายจ๋าแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเราได้มาก็เสถียรตั้งแต่วันโน้นเราคงไม่ต้องใช้เวลาถึง20ปีในการเยียวยาตัวเองเรื่องของคุณแม่เพราะจริงๆต้องบอกตรงๆว่ายังรู้สึกเสียใจตลอดครับกลับขอบคุณครับเราคงมีเวลาสำหรับคำถามสักหนึ่งถึงสองคำถามนะครับถ้าใครอยากจะคุยกับคุณอาจารย์นะครับยกมือมาได้นะครับพี่ตุ่มแม่พี่ตุ่มมีอะไรจะเสริมไหมครับพี่มีรีเสิร์ชเรื่องไหนที่พี่เป็นห่วงเป็นพิเศษไหมครับก็จริงๆตัวเองประสบเรื่องของคุณแม่มานะคะแล้วก็เรื่องของคุณพ่อมาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพอมาอยู่กับคุณยายจ๋าแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเราได้มาก็เสถียรตั้งแต่วันโน้นเราคงไม่ต้องใช้เวลาถึง20ปีในการเยียวยาตัวเองเรื่องของคุณแม่เพราะจริงๆต้องบอกตรงๆว่ายังรู้สึกเสียใจตลอดวันที่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ทราบเลยว่าคุณแม่จะไปผู้ใหญ่ก็ติดกันนะคะเราก็คิดตลอดเวลาที่แม่กลับบ้านเราก็เฝ้าท่านตลอด3เดือน4เดือนที่อยู่ที่โรงพยาบาลแต่ว่าคุณพ่อบอกว่ากลางวันไปทำงานกลางคืนท่านมาเฝ้าไปแตะมือกับผู้หญิงคนนึงนะคะก็ทำให้เราไปรับโควิดจากที่เข้ามาแต่กลางคืนเนี่ยเราเด็กเราก็ง่วงบางทีเราเซอร์วิสคุณแม่ด้วยความโมเนียมันก็อาจจะเหมือนแค่กระทันไปบ้างพอคุณแม่ไปแล้วเราก็ไม่เสียใจจนกระทั่งหนึ่งที่คุณยายจ๋าบอกว่าต้องให้อภัยตัวเองต้องให้อภัยตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าพี่อู๋ก็มีฐานที่ดีค่ะมิฉะนั้นตอนนี้10ปีพูดจริงใช้เวลาตั้ง10ปีนะใครพูดถึงคุณแม่ไม่ได้พูดถึงคุณแม่ที่ร้องไห้ตลอดพูดถึงคุณแม่ปั๊บ10ปีแรกที่ร้องไห้และอีก20ปีถึงจะแบบดีขึ้นเป็นการหนักเนาะเป็นการสูญเสียเด็กอายุ19อ่ะคุณแม่แล้วไม่เคยสูญเสียเลยแล้วสูญเสียอย่างที่พี่อุ้มบอกว่ามันใหญ่ที่สุดในชีวิตนะไม่อยากอยู่เลยไม่รู้ว่าอยู่ได้ยังไงและจริงๆเป็นความที่ของตัวเองจนถึงอายุ40นะว่าจุดพีคที่สุดของตัวเองในความเป็นการมีความสุขอะชีวิตที่มีความสุขคือวันที่พ่อเสียหลังจากนั้นชีวิตฉันตกต่ำตลอดที่สุดเนี่ยเป็นถึงอายุ40ใช่ป่ะคะคือผมว่าแล้วก็ย้อนกลับไปว่าตอนเด็กๆเนี่ยตอนอยู่กับแม่มีความสุขเหลือเกินไม่น่าแล้วก็จะรู้สึกโทษตัวเองแล้วก็คิดย้ำทางเนี่ยชีวิตฉันเนี่ยมีความสุขที่สุดคิดที่สุดตอนที่ก่อนคุณแม่เสียหลังคุณแม่เสียชีวิตฉันตกต่ำมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ครอบครัวระวังนะคะคุณแม่เองก็มั่นใจว่ารายการของเราเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาดีๆในคลับเฮ้าส์ที่จะทำให้เรากลับไปดูแลคนที่เรารักและแตะมือกับพาร์ทเนอร์ที่ดีของเราไม่ว่าจะเป็นลมตาชนายาหรือว่าอาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานที่จะแบ่งเบาความทุกข์ของเรานะคะให้มันเจือจางลงแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับการทำหน้าที่ของเราในขณะนั้นที่ไม่ว่าเราจะเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยนะคะอันนี้นี่สนใจนี่สงสารฉะนั้นในช่วงของสิ้นเดือนนี้เขาจะลองฝึกว่าเราจะต้องเตรียมจิตยังไงที่จะดูแลผู้ป่วยที่แบบที่เรารักนะคะ
การเตรียมตัวการสร้างพลังดีๆของเราที่จะมีความสุขเล็กๆในหัวใจของเรากับการที่จะยอมรับความจริงไปเรื่อยๆจนถึงวันที่จากไปเราจะไม่สนใจเลยจริงๆประเด็นของการพูดคุยในวันนี้ว่าแม้แต่ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยมันไม่มีใครที่ปลอดภัยทุกคนก็คือก่อนที่อยู่ตรงไหนเนี่ยก็ต้องเห็นมันนะคะก็ต้องเห็นมันจริงๆเนี่ยขณะนี้เราจะเห็นว่าไฟที่สองถ้าเราสองคนเนี่ยโอเคครับก็เอาเป็นว่าก็ได้ทดสอบก็ค่อนข้างโชคดีครับว่าอย่างน้อยเนี่ยเย็นวันจันทร์เนี่ยเราก็ยังได้รับพลังบวกจากคุณยายจ๋ามาเติมพลังบวกให้เรานะครับแล้วก็แทนที่จะไปนั่งฟังเรื่องซึ่งอาจจะส่งเสริมกิเลสกันเข้าไปใหญ่เนี่ยก็เป็นทางเลือกซึ่งปีที่แล้วทั้งวอร์เขาพูดได้น่าสนใจมากว่าเราจะเข้าถึงเอาทำไปหาทุกคนนะครับเหมือนกับเอาแล้วก็ไปขับเอาวนารามก็เลยตั้งชื่อไว้ที่เก๋กว่าแต่ควรครับแต่ตอนนี้มีท่านหนึ่งครับที่ซึ่งต้องบอกว่าไม่น่าจะเป็นผู้ฟังหรือว่าเป็นผู้ร่วมมอดเรเตอร์ด้วยเขาถามว่าอยากจะให้มีใครได้แชร์นิดนึงประสบการณ์ดีๆข้อคิดดีๆนะครับในการดูแลผู้ป่วยเนี่ยท่านที่นี้ก็อาสาขึ้นมาก็คือคุณครูแอมนั่นเองนะครับแต่ขอให้ครูแอมช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าในเรื่องนี้ครับเรื่องของผู้ป่วยก็ที่ดูแลมีข้อคิดหรือว่ามีประสบการณ์อะไรที่พอจะได้กินกันได้บ้างครับนิดนึงนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าที่ตรงสเตียนสองนี่ก็มืดพอสมควรให้คุณยายได้พักบ้างครับก็เอาเป็นว่าเท่าที่เราฟังมาทั้งหมดก็มีหลายมิติทั้งมิติแรกที่ได้ยินเลยก็คือว่ามันต้องมีการเตรียมตัวครับเพราะว่าถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ได้รับคำเตือนง่ายๆอยู่แล้วทุกวันหนึ่งเราก็ต้องป่วยนะครับก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายแทนที่จะต้องรอแล้วก็ค่อยมาลุกขึ้นมาว่ามันมีวิธีเตรียมตัวยังไงบ้างฉันจะดูแลกันยังไงบ้างตรวจวัดใจยังไงไหนๆมันมาแน่นอนก็เริ่มฟื้นไปซะเลยนะครับได้ฟังเราได้ฟังคุณยายจ๋าพูดแล้วก็ได้ฟังจากยูทูบเนี่ยก็เห็นความสำคัญนะครับว่าถึงเวลาเหมือนเราจะว่ายน้ำนะครับตกน้ำปุ๊บจะว่ายน้ำเลยมันก็คงทำไปได้ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นฝึกซะเลยตกน้ำได้ยังพอเอารอดได้บ้างนั่นก็เป็นมิติหนึ่งที่เห็นมิติที่สองที่เห็นนะครับคุณยายก็คือในเมื่อมีผู้ที่ต้องดูแลและผู้ที่ต้องถูกดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางใจของผู้ดูแลสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาความทุกข์ใส่ตัวเราก็จะเป็นผู้ป่วยอีกหนึ่งคนนะครับแล้วลองนึกภาพดูป่วยกับป่วยแล้วมันจะอยู่กันยังไงอย่างน้อยป่วยหนึ่งคนดีหนึ่งคนมีสติดีนะครับแล้วก็รู้จักวิธีการดูแลเช่นกันและกันอย่างน้อยอย่างนี้ก็แต่ถ้าสมมติป่วยคู่เนี่ยหรือว่าป่วยเป็นทั้งครอบครัวเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่อยู่ในปัจจุบันในอนาคตหลังจากผู้ป่วยเขาไม่อยู่ไปแล้วเราก็ยังอยู่กับความทุกข์ซึ่งเราจะต้องอยู่กับมันไปอีกหนึ่งนะครับมันก็จะกลายเป็นทุกข์ซ้ำซากแล้วก็จะกระจายเป็นวัฏฏะหมุนวนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับคุณยายนี่คือสิ่งที่จับประเด็นได้ภายในเป็นชั่วโมงเพื่อคุยกันครับเราฝึกว่ายน้ำแล้วเราว่ายน้ำแข็งแต่บางทีมันก็เกิดมีพายุโหมเข้ามาก็อย่าลืมต้องมีเสื้อชูชีพด้วยค่ะเสื้อชูชีพก็จะช่วยเราพยุงตัวเราให้ไปถึงฝั่งได้เพราะฉะนั้นทุกกรณีต้องฝึกทั้งสิ้นค่ะฝึกตัวเองว่าเราก็ต้องตายความตายเนี่ย
สิพี่ติ๋มครับพี่ติ๋มมีอะไรจะพูดก่อนที่จะมาประสานกันครับเวลาเป็นใจค่ะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะเจ้าค่ะครับก็ขอบคุณแม่ชีพี่ติ๋มนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับอยากได้ฟังExecutive Summary จากพี่ติ๋มนะครับอยากจะต้องรอติดตามว่าเรื่องไหนนะครับเราก็คุณยายก็มีตำหนิว่าคุณอาทิตย์นะครับวันจันทร์